จะมี6คลิปใช่ตัวสุดท้ายอ่ะต้องดูต้องดูข้อนต้องดูนะอันไหนต้องดูอันไหนหมายความว่าแผ่นทั้งหมดอ่ะแผ่นที่ผมให้ไปอ่ะไม่ใช่ต้นทุนหรืออะไรต้นทุนใช่กำลังดูอยู่ถึงอะไรของ55ดูที่5อยู่อ่ะดูที่5อยู่มันจะมีการดันตัวเลขในบัญชีแยกเพศอีกข้อนึงน่าจะเป็น5หรือ6เนี่ยแหละงบกำไรขาดทุนกับงบอันนี้ต้นทุนมีอย่างไรงบกำไรทุนกับต้นทุนการผลิตก็เราก็อธิบายแล้วครับแต่มันมีกรณีแยกเพศลูกหนี้ขายต้นทุนขายอ่ะมันมีอยู่อันนึงอยู่ในคลิปนั้นนะต้องดูมาลูกหนี้ต้นปีลูกหนี้อะไรต้นปีอะไรนั่นอยู่ในคลิปที่5หรือ6นี่แหละผมไม่แน่ใจมันจะมีในการกระบาดที่อาจารย์ได้ทำอยู่เออนั่นแหละคือดันตัวเลขในบัญชีแยกเพศก็ควรจะต้องรู้เพราะว่ามันจะเป็นพื้นฐานให้เราไปทำข้ออื่นๆอ่ะเออนะดันตัวเลขในบัญชีแยกเพศต้องรู้นะไม่ใช่ดันตัวเลขแค่เพียงที่ว่าเปิดเป็นแยกประเภทว่าลูกนี้ต้นปีเท่านี้เราไม่มันให้ปลายปีเหลือยอดแยกประเภทมาใช่ไหมแล้วก็แบบให้ประมาณด้วยอย่างนี้ไม่สมบูรณ์เนี่ยการดันตัวเลขเนี่ยที่ว่ามีหักนี่ 0-3,000 อะไรนั่นตัวนั้นดันตัวเลขอีกหนึ่งก็คือดันตัวเลขในงบกำไรขาดทุนในธุรกิจซึ่งมาแต่ไปนะในธุรกิจซึ่งมาแต่ไปอ่ะก็ต้องทุนขายไอ้ตรงนี้มันคืออะไรอ่ะมันก็คือกระบวนการของต้นทุนขายอ่ะในธุรกิจซึ่งมาแต่ไปก็คือสินค้าต้นบวกซื้อสุทธิเวลาทำงานงบเราก็ต้องเขียนสุทธิแล้วเราไปคำนวณข้างนอกเองว่าสุทธิประกอบด้วยอะไรซื้อบวกค่าขนส่งข้าวหักส่งคืนหักส่วนลดครับอะไรเงี้ยเราต้องรู้ถ้าโจทย์มันง่ายคือมันใช้ซื้อสุทธิมาถ้ายากหน่อยมันจะให้สี่จากตัวนี้มาแล้วเราก็ทำออกมาเป็นซื้อสุทธิบวกกันนะหักสินค้าปลายอันนี้คือดันตัวเลขในธุรกิจซึ่งมาขายไปตัวนี้คือต้นทุนขายดันตัวเลขเวลาทำไงก็ใส่ตัวเลขที่จบให้มาแล้วก็แทนค่าไปอันนี้ที่ต้องเจอดันตัวเลขนะคือมันจะออกมายังไงถ้าเรารู้หลักการได้หมดต่อไปในธุรกิจอะไรผลิตสินค้านะก็มีตัวเลขเหมือนกันเนี่ยงบกำไรขาดทุนเหมือนกันแต่ในธุรกิจผลิตสินค้าในธุรกิจผลิตสินค้าเนี่ยมันจะมีเชื่อมโยงเนี่ยมันจะมีงบต้นทุนการผลิตด้วยต้นทุนการผลิตแล้วมันก็จะไปสัมพันธ์กับงบกำไรขาดทุนเนี่ยก็คืองบต้นทุนการผลิตอ่ะก็เหมือนกับไอ้ตัวนี้เราแค่เปลี่ยนจากซื้อสุทธิไปเป็นอะไรนะเป็นต้นทุนสินค้าที่พิเศษแต่ต้องรับเหมือนกันหมดเลยใช่ไหมใช่แล้วมันก็จะสัมพันธ์กันตัวนี้ไอ้ตัวนี้ตัวนั้นขายแบบนี้นะมันก็คือต้นขายเหมือนกันใช่ธุรกิจมันจะเริ่มตั้งแต่การใช้ DM ในระหว่างงวด DL ใช้ MO ใช่มั้ยรวมกันค่าแรงเปิดค่าแรงบวกกันแล้วหัวงานระหว่างผลิตต้นงวดหักงานระหว่างผลิตไปงวดก็จะกลายเป็นต้นทุนที่ผลิตเสร็จใช่มั้ยต้นทุนที่เป็นเศษอันนี้ก็จะกลายมาเป็นตัวนี้ก็คือต้นทุนก็คือสินค้าที่ผลิตเสร็จนั่นแหละความหมายคืออันเดียวกันนะแล้วถ้าสินค้าเสร็จแล้วพวกนี้ถ้ากลายเป็นต้นทุนขายตัวเนี้ยก็จะเอาย่อเป็นต้นทุนขายแล้วเราหักยอดขายอ่ะอันนี้ก็คือสมการคราวนี้อีกตัวนึงเนี่ยห้ามพลาดเลยก็คือออกไปแชร์เพศตัวนึงดันตัวเลขออกไปแชร์เพศแล้วว่าคณาดูมาแล้วดิก็ถามทำเองที่มันมีผมจะไม่ได้ข้อไหนอ่ะมันมีลูกหนี้อาจารย์แยกประเภทมันอยู่ในคลิปต้นไม่ใช่หรอ1 2สักอย่างไม่ถึง5หรอกมันเป็นที่เป็นโจทย์อาจารย์ทำเป็นโจทย์ข้อนี้ใช่ป่ะแล้วบอกว่างานระหว่างทำมันต้องอยู่ใน3ตัวนะเออมันอยู่ในคลิปต้นไม่ถึง5หรอกก็ไปดูแล้วกันในคลิปของต้นทุนแหละมันมีข้อไหนยืดสองนะมันเป็นแบบมันเป็นข้อตอบใช่ใช่อาจารย์ให้จบแบบว่ามันให้แยกประเภทมาแล้วก็ทำแยกประเภทนั้นให้สมบูรณ์เออนั่นแหละมันก็จะมีอย่างเงี้ยมาข้อที่สิบที่ว่ามีสินค้าสำเร็จรูป
มีงานระหว่างทำมีต้นทุนขายนะที่ผมบอกว่าไอ้สามมันเชียร์แค่นี้มันจะสัมพันธ์กันมันจะสัมพันธ์กันต้องไปลองดูมาเลยนะจำว่าข้อใหญ่เขาจะเคยออกแบบนี้ไหมเคยออกดิเนี่ยบอกข้อนี่คือข้อใหญ่ข้อใหญ่ข้อ51ไหนข้อที่51เออผมไม่รู้ที่เขาออกแบบไหนว่าจำไม่ได้ที่อาจารย์บอกโอเคข้อ51ใช่ใช่ฮะนี่อยู่ในนี้อยู่ในข้อสองนะมีข้อ51นั่นแหละอย่าไปพูดหน้ากันมานานก็ข้อ51แล้วกันนี่ท่านธนาคุณรู้เปล่าว่าข้อสองเนี่ยมันจะมีรันไปทีละเรื่องหนูก็นั่งรู้แต่สินทรัพย์ไปเปิดพื้นฐานแล้วหาข้อสอบต้นทุนคุณจะไปเจอได้ไงเนี่ยข้อ11นี่ไงคุณเคยทำแล้วประสบการณ์คุณเคยเขียนมันอยู่เห็นป่ะไปฝึกทำเลยข้อ51ก็เป็นการดันตัวเลขในชิ้นแยกเพศคือพวกนี้มันจะเป็นพื้นฐานที่จะทำสอบถ้าเขาไม่ออกอย่างนี้เขาไม่รู้ไปออกอะไรแล้วต้องออกจะดูมานะฮะตามตัวเลขข้อ51ในเรื่องของต้นทุนนะถ้าจะดูต้นทุนก็อย่าไปดูที่สินทรัพย์และพื้นฐานนะทำต้นทุนก็ไปต้องดูที่เนื้อหาต้นทุนข้อสอบต้นทุนโอเคอันนี้คุณไปดูเลยในแผ่นต้นทุนเนี่ยมีเฉลยข้อนี้อยู่ที่ผมว่ามันน่าจะมีเฉลยอยู่ในเว็บไซต์ด้วยนะมีป่ะ51คุณอันนาคุณปิดแล้วคุณไปไหนอ่ะจำดูหรอไม่เป็นไรถามดูแต่ถ้าเกิดมันไม่มีเฉลยก็ดูในคลิปนั้นก็มีอยู่แล้วก็ทำอยู่